วัดแห่งนี้เขาว่ากันว่ามีป่าเปรตนั่นไงถึงแล้วป่าเปรตสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันแรม1ค่ำเดือน10เป็นวันปล่อยเปรตและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดหนองแขมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดสหธรรมมิการามจังหวัดเพชรบุรีที่นี่เขาว่ากันว่าข้างในนี้มีป่าเปรตอยู่มาป่าเปรตในวันปล่อยเปรตเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าแดนนรกภูมิของวัดสหธรรมมิการามเป็นยังไงกันบ้างทางเดินนี่เปลี่ยวหน้าดูเลยนะตามเข้ามาเลยครับนี่คือบรรยากาศวัดนะครับเงียบสงบมากในวันนี้เนนก็มายืนมองอยู่นะครับว่าเราทำอะไรกันฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับวันนี้มากับยายนะครับสวัสดีทุกคนมาดูเปรตกันนะว่าแต่ว่าเอ๊ะวันนี้วันปล่อยเปรตนี่แล้วเปรตจะยังอยู่เหรอทองดีเขาว่ากันว่าวันแรม1ค่ำเดือน10นี่นะครับทางภาคใต้จัดพิธีชิงเอ้ยจัดประเพณีชิงเปรตกันใช่ไหมยายเออแล้วก็นรกอ่ะจะปล่อยเปรตขึ้นมาบนโลกนะ15วันใครไปเจอไปเห็นที่ไหนก็อย่าลืมทักทายกันด้วย นั่งไงนั่งไงเจอละป่าเปรตเข้าไปดูกันยายมีคนเคยมาคอมเมนต์ว่าชอบคลิปดูเปรตมากแต่อยากจะให้อธิบายให้ละเอียดว่าแต่ละอันคืออะไรอ๋อได้เลยงั้นเดี๋ยวยายจะช่วยบรรยายเองนี่นี่นี่มาถึงแล้วนะครับทางเข้านรกภูมิโอ้นี่มาเจอท่านยมบาลก่อนนี่เป็นโซนแรกนะครับท่านยมบาลหรือท่านพญายมนะครับแล้วก็บัญชีบาปแล้วก็นี่คือผู้ที่ตกนรกมารับกรรมนะครับอย่างนี้เขาก็เรียกเปรตชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะกลับมาในวันแรม1ค่ำนี่แหละเพื่อมารับอาหารที่ญาติโยมจะถวายในวันนี้นะครับอ๋อนี่สุวรรณเลขานี่ผู้ตรวจบัญชีบาปโอ้บัญชีเป็นปึกเลยเนี่ยคนทำบาปทำกรรมเยอะมากทางเข้านรกภูมิโอ้นี่ไงคนที่ทำบาปทำกรรมนะครับตกนรกนี่ก็เป็นสุวรรณเลขาผู้ตรวจบัญชีบุญโอ้ดูดิบัญชีบุญมีเล่มเดียวอ่ะแต่บัญชีบาปเมื่อกี้มีเป็นปึกเลยอ่ะท่านพญายมสงสัยชี้นิ้วสั่งให้ลงนรกยายอะไรยายมาดูนี่ดิไม่รู้จะให้คนเห็นดีหรือเปล่าอ่ะนี่เขากำลังดูสินั่งเอื้อเอื้อมาให้ปลาไหลนรกกินอ่ะคืออะไรอ่ะงงมีคำอธิบายไหมเนี่ยคุกนรกหรือนรกบ่อขี้หนอนสัตว์นรกที่มาเกิดขุมนี้จะได้รับทุกขเวทนาอยู่ในนรกอุจจาระเน่าโอ้นี่คือนรกอุจจาระเน่านะครับโดยถูกหนอนกัดกินเนื้อและกระดูกตลอดจนอวัยวะภายในทั้งหมดจนกว่าจะสิ้นกรรมบาปกรรมจากขุมนี้แบ่งเป็น2พวก1
พวกที่ชอบจับสัตว์เป็นๆทิ้งไว้ในคลองให้ทรมานจนตายฮะและ2พวกที่ชอบกีดกันลาภของสงฆ์คือเมื่อรู้มีลาภเกิดในสงฆ์ก็จะหาอุบายบ่ายเบี่ยงโจมตีปิดบังลาภนั้นของสงฆ์เสียส่วนนี้คืออะไรเหมือนเป็นเตาอบอะไรสักอย่างอ่ะเนี่ยโดนแทงให้เข้าไปในอุโมงค์เนี่ยมันเป็นเหมือนไฟนรกโลกันนรกไปหาอ่านดูสิได้เลยพยายามเดินหาอ่านอยู่นะครับว่ามันคืออะไรข้างบนก็มีเหมือนพยายามจะดิ้นหนีออกมานะครับแต่ก็โดนถีบกลับเข้าไปนะครับอุ๊ยตกใจเลยอ่ะตกใจมือเนี่ยตกใจขอโทษนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยด้านในเป็นอย่างนี้นะครับโอ้อยากใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนว่าข้างในจะเป็นไฟนรกโลกันเนาะร้อนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของนรกเลย นั่นก็คือต้นงิ้วมีทุกที่นี่ต้นงิ้วที่นี่สวยดีนะครับส่วนมากปีนต้นงิ้วนี่คือพวกผิดประเวณีลูกคบชู้นอกใจมั่วกามพวกเนี้ยต้องปีนต้นงิ้วยายทำอะไรนะก็ยืนอ่านอยู่สิลูกอันเนี้ยกาลสุตตมหานรกสัตว์นรกขุมนี้จะถูกนายนริยบาล นำเลื่อยเหล็กร้อนมาตัดฉัตรนรกจนตายบาปกรรมให้ตกนรกขุมนี้เพราะชาติก่อนเป็นคนโลภมากสัตว์นรกรับโทษจำนวน 36,000 ล้านปีมนุษย์หรือพันปีนรกโอ้โหต้องลงไปรับโทษถ้าเทียบเป็นปีของมนุษย์ 36,000 ล้านปีตายแล้วโรรุวะมหานรกสัตว์นรกในขุมนี้จะถูกเหล่านายนริยบาลใช้ครีมเหล็กร้อนกระชากลิ้นออกมาตัดวายและขวานผ่าร่างบาปจากนรกขุมนี้เพราะชาติก่อนชอบพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อคำหยาบเป็นอาจินสัตว์นรกขุมนี้จะต้องรับโทษ 936,000 ล้านปีมนุษย์หรือ 4,000 ปีนรกโอ้โหไม่อยากจะคิดเลย 936,000 ล้านปีสังคาตมหานรกสัตว์นรกในขุมนี้จะถูกเหล่านายนริยบาลใช้ครีมตัดหรือแทงเข้าไปในอวัยวะเพศของสัตว์นรกจนตายวายบาปที่ทำให้ตกนรกขุมนี้ชาติก่อนเป็นคนมักมากในกามเป็นคนเจ้าชู้ผิดลูกเมียประพฤติผิดในกามเป็นอาจินสัตว์นรกขุมนี้จะต้องรับโทษ 290,000 ล้านปีมะอ้าวเขียนไม่จบอ่ะ น่าจะเป็น 290,000 ล้านปีมนุษย์นะครับยายอ่ะนี่เขาหัวร้านชนกันอยู่ลูกคงเคยทะเลาะกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ายายเราเคยเห็นแต่กระทะทองแดงใช่ไหมยายนี่เป็นทางนี้มีเป็นหม้อจิ้มจุ่มด้วยยายนี่หม้อจิ้มจุ่มนะครับแล้วใครอยู่ในหม้อนี่ล่ะอ๋อมีแต่ใบไม้นะครับคงจะต้มน้ำเดือดไว้นะครับอ๋อนี่ไงนี่ต้มให้เดือดนะครับเพื่อเอามากรอกปากนะครับโอ้ยแปลกดีนะเป็นหม้อจิ้มจุ่มนั่นก็เป็นหม้อเหมือนกันชาบูนี่โอ้นี่กำลังพัดไฟให้แรงด้วย เพื่อเอาน้ำเดือดๆนะครับมากรอกปากใกล้หมดละส่วนทางนี้นี่คือกระทะทองแดงของแท้โอ้เพิ่งเคยเห็นหนามแบบนี้ครับมาปีนหนามอะไรอ่ะ
โอ้นี่หัวปักเลยอ่ะจะปีนหนีก็เจอหนามนะครับลงกระทะทองแดงอยู่กระทะใหญ่มากร้อนเห็นไหมตัวแดงสุกหมดแล้วหมดละยายป่าเปรตถึงมีน้อยแต่ก็ที่นี่ร่มรื่นดีเนาะที่เขาเรียกว่าป่าเปรตก็เพราะว่าเนี่ยอยู่ท่ามกลางป่าเลยเนี่ยต้นไม้ร่มเย็นก็เดี๋ยวเราออกจากนรกภูมินี่แล้วก็ไหว้พระกันก่อนนะลูกนะแล้วก็กลับบ้านกันใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะให้ยายกับทองดีพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะตอนนี้คอมเมนต์ได้แล้วช่องนี้ถ้าไม่มาคอมเมนต์ไอ้ทองดีมันก็นั่งเล่นเกมอยู่บ้านอย่างเดียวอ่ะลูก คลิปนี้กลับกรุงเทพกันดีกว่าวันปล่อยเปรตอย่าลืมนะเจอเปรตที่ไหนก็อย่าลืมทักทายด้วยคลิปนี้ยายไปแล้วลูกสวัสดีลูก